วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาที่โชว์รูมดูคาติแห่งใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนผ่านหลังจากที่ดูคาติมีตัวแทนจำหน่ายรายเดิมนั้นหมดสัญญาไปแล้วส่งมอบสิทธิ์ในการทำตลาดให้กับทางดูคาติเจ้าใหม่นะครับซึ่งก็คือดูคาติไทยแลนด์เป็นกลุ่มของดูคาติเป็นกลุ่มของไมสเตอร์เทคนิคนั่นเองนะครับซึ่งเข้ามาดูแลและที่นี่คือโชว์รูมและศูนย์บริการแห่งใหม่ซึ่งจะถือว่าเป็นบ้านของดูคาติสวัสดีครับพี่ดองสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมวันนี้พี่มาทำอะไรที่นี่ครับก็มาทำงานครับ ทำงานเปิดร้านแล้วเปิดร้านวันแรกเปิดทำการวันแรกดูคาติไทยแลนด์ดูคาติไทยแลนด์โดยบริษัทโมโตเรอิตาเลียโน่ครับครับผมตอนนี้ดำรงตำแหน่งอะไรครับพี่ในการดูแลดูคาติครั้งนี้ก็มาเป็นกรรมการบริหารครับครับนะครับเราก็มาดูแลในส่วนของนี่แหละส่วนของดูคาติจริงๆแล้วดูคาติเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่แฟนๆคนไทยเนี่ยให้การตอบรับมาดีมาโดยตลอดครับนะครับก็ปัจจุบันนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ดูคาติแบงคอกสุวรรณภูมิซึ่งที่นี่ก็เนื้อที่ใหญ่โตกว่า 1,000 ตารางเมตรใหญ่กว่าที่เดิมเยอะเลยนะครับจอดโชว์รถได้ประมาณ30คันซึ่งนี่ก็ยังลงมาไม่เต็มนะทยอยกันลงมาเรื่อยๆนะครับแต่อย่างวันนี้วันแรกถูกไหมฮะวันแรกครับวันแรกก็ได้รับกระแสตอบรับดีครับมีจองไปละมีจองพนิกาเล่ V4S ไปละโอ้โหเรียบร้อยวันแรกก็มีจองตัวท็อปครับตัวท็อปเลยเสื้อผ้าก็ขายไปดีอีกหน่อยก็จะมีลานกิจกรรมครับนะครับลานกิจกรรมก็จะเป็นพวกแบบซิมูเลเตอร์อ่ะฮะมีซิมูเลเตอร์นะครับฝั่งนี้ก็จะมีพวกอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงานการแข่งขันนะครับ อย่างหมวกกันน็อกเสื้อแจ็คเก็ตอะไรต่างๆพวกนี้ครับผมบทบาทเราก็ยังเหมือนเดิมเนี่ยที่เคยทำในแวดวงมอเตอร์ไซค์ก็อย่างเดียวก็คือเราทำกิจกรรมให้มันสนุกสนานครับนะครับเรียกความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้ขับขี่นะครับซึ่งมันเดิมมันมีอยู่แล้วครับเราก็จะพยายามทำให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกครับแล้วในแง่ของลูกค้าดูคาตินะครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมเปลี่ยนแปลงในแง่ดีบวกลบหรือว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเอ้ยมันดีขึ้นอยู่แล้วภาพลักษณ์ตลอดเวลาที่ผ่านมามันดีขึ้นมาโดยตลอดนะครับตอนนี้เราก็มีเรื่องของการปรับในเรื่องของโครงสร้างราคาอะไหล่บางตัวนะครับตอนนี้ก็ขั้นต่ำก็ 15% คือถูกลงลงไปละอ่าฮะลงไปประมาณ 15%โหยอย่างนี้ลูกค้าก็แฮปปี้เลยนะครับลงไปประมาณ 15% แล้วก็เพิ่มระยะวอร์ันตีจากเดิม2ปีก็เป็น3ปีไม่จำกัดระยะทางโหรวมไปถึงมีเรื่องของ roadside assistance ครับอีก3ปีเช่นกันว้าวนอกจากนั้นแล้วเราก็พยายามจะให้ความสะดวกสบายกับกลุ่มลูกค้าโดยการจัด mobile service ครับก็เป็น service ให้ที่บ้านได้นะครับนอกจากนั้นแล้วก็มีเรื่องของการปรับโครงสร้างราคาเล็กๆน้อยๆครับนะครับซึ่งการปรับโครงสร้างราคานี่ก็อย่างตอนนี้ก็ทางเราเองเนี่ยเขาเรียกอะไรพี่ปั้มเนี่ยก็ให้คำแนะนำว่าเราจะใช้เป็น Adventure Offensive ก็คือการใช้รถในสไตล์ Adventure Touring ในการเดินตลาดไม่ว่าจะเป็นอย่าง Multi Strada ก็ดีอย่าง Hyper Motard ก็ดีรวมไปถึงรถ Scrambler ก็ดีเราจะพยายามเอาความ Racing ของตัว Ducati งานการแข่งขันสมรรถนะเทคโนโลยีงานดีไซน์ต่างๆเนี่ยจากรถ Racing ไปสู่รถ Adventure Touring ไปสู่รถในสไตล์ Scrambler Ducati ในสไตล์ Motardที่ทำให้คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงสไตล์ครูเซอร์นะครับอย่าง Diavel แล้วก็ X Diavel ที่นี่ก็ถือว่าเป็นบ้านใหม่ของเรานะครับซึ่งผมก็ว่าจากวันแรกก็ดูคึกคักแล้วเราดูมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันคนก็รออยู่ตลอดเวลาคนก็รอดูคัตตี้อยู่ตลอดเวลานะครับว่าเมื่อไหร่จะเปิดร้านใหม่อะไรใหม่มีอะไรให้ดูบ้างแต่จริงๆต่อให้ไม่มีรถใหม่ครับคนก็มาดูโอ้เขาแปลกไหมแปลกนะเขามาดูอะไรเขาคื
มันเป็นคอมมูนิตี้มันเป็นคอมมูนิตี้นะครับเมื่อวันหนึ่งที่แบบว่าเราเริ่มทำอะไรกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยอย่างการเปิดร้านวันแรกเนี่ยครับเยอะคนเราไม่ได้มีปาร์ตี้อะไรเราแค่แบบว่าเปิดแล้วนะครับเปิดแล้วนะมาเที่ยวร้านเราไหมมาอันนี้ตัวนี้ใช่ไหมนี่ที่พูดถึงคันเนี้ยมันรถเน็กเก็ตใหญ่ๆคันใหญ่ๆอ้วนๆนะล้อ240อย่างเงี้ยนะอ่าฮะอุ้ยเครื่องยนต์แบบ170แรงม้าอย่างเงี้ยนะ160 170แรงม้าอุ้ยอย่างเงี้ยโอ้โหนี่มันแรงแบบแรงกว่ารถยนต์อีกนะมันก็น้ำหนักมันเบาด้วยแหละครับแต่ว่าเพื่อนๆกันที่อยู่ข้างๆนี่ก็ไม่ได้แย่นะ X Diavel Muscle Cruiser อันนี้ก็จะเป็นรถแบบในแนวถนนครับเนี่ยเฮ้ยในแนวมันหล่อมากอ่ะพี่เออใช่มั้ยหล่อมากเลยอ่ะเหมือนรถครูเซอร์เหมือนรถช็อปเปอร์แต่ว่าครับพอด้วยความเป็นดูคาตี้อ่ะมันจะทันสมัยตระกูลมัลติสตราด้านี่ได้รับความนิยมมากในช่วงหลังๆครับที่ผ่านมานี่ก็แบบทัวริ่งกันค่อนข้างเยอะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวใหม่อ่ะฮะที่กำลังจะเปิดตัวในไม่ช้าครับเป็นตัวเครื่อง 1,200 เครื่อง 1,200 V4 เครื่อง 1,100 cc อย่างนี้ดีกว่าครับเขาเรียกตัว Multi Strada V4S ฟีเจอร์มันเยอะมากจากเดิมเนี่ยมันใช้เครื่อง 1,260 ครับแต่เป็น V2 ปัจจุบันนี้เป็นเครื่อง 1,103 1,158 cc เป็นสูบ V อ่าฮะ V4 นะครับแล้วมันนี่โซนนี้ละแล้วอันนี้สแกรมเบอร์ดูคาตี้สแกรมเบอร์ดูคาตี้นี่ก็มีประวัติยาวนานมานะครับเพราะเป็นรถสไตล์แบบนี้แหละเป็นสไตล์แบบเป็นรถโรดไบค์อ่าฮะนะครับ ใช้เครื่องยนต์ขนาดแบบ2สูบครับระบายความร้อนด้วยอากาศอ๋อก็มี2เบอร์มีขนาด800 cc กับ 1,100 cc รูปร่างก็อันนี้ก็เป็นแบบสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็มีแบบที่เป็นเอนดูโรแล้วก็มีอย่างที่เราเรียกกันว่าคาเฟ่เรเซอร์เฮ้ยอยู่นี่เท่มากเลยพี่แต่คือพอมันเป็นด้วยเรื่องของสไตลิ่งอะไรต่างๆเนี่ยสครัมเบอร์ดูคาตี้ก็เลยเป็นเซกชันที่นำเสนอเรื่องของแฟชั่นมากกว่าแพชชั่นในการขี่เพื่อการแข่งขันได้โอเคงั้นขอบคุณพี่ตอมากครับผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับครับผมครับครับแล้วเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นต่อมันไม่ได้จบแค่โชว์รูมนะเดี๋ยวมีในส่วนของศูนย์บริการอีกวันแรกเลยของการเปิดโชว์รูมดูคาติและศูนย์บริการมีอะไรบ้างโอเคง่ายๆเลยที่นี่พื้นที่บริการของเราเฉพาะศูนย์นะครับ163ตารางเมตรครับผมรับรองลูกค้าได้ทั้งหมด8เบย์นะครับตามแผนนะครับตอนนี้เรามีเซอร์วิสแน่ๆชัดเจนแล้วคือ3เบย์ก่อนส่วนกำลังติดตั้งเบย์5เพิ่มภายใน1วีคนะครับครับเพื่อรองรับลูกค้าที่จะเข้ามาเซอร์วิสในพื้นที่นี้ครับโดยที่เรามีบริการในส่วนของการนัดเซอร์วิสล่วงหน้าผ่านคอลเซ็นเตอร์ครับหรือจะเป็นโมบายเซอร์วิสกรณีที่ลูกค้าไม่สะดวกก็ให้เราเนี่ยนำรถไปรับเข้ามาเซอร์วิสให้ได้ครับเดือนนึงนี่รับได้ประมาณสักกี่คันผมว่าถ้าเป็นงานเมนเทนแนนซ์เนี่ยต้องมีช่วงประมาณ100ถึง120ครับแล้วค่าบริการเนี่ยจะประมาณเท่าไหร่อย่างไรบ้างครับโอเคค่าบริการถ้าเป็นตัวเมนเทนแนนซ์เฉยๆนะครับเริ่มต้นถ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตอนนี้เรามีแวลคัมโฮมแพ็คเกจเริ่มต้นที่ 2,480 บาท2,480 บาทใช่ครับสูงสุดเต็มที่ถ้าเป็นกลุ่มซุปเปอร์ไบค์นะครับอยู่ประมาณที่ 4,600-4,800 ไม่เกินครับโอ้ครับครับนี่คือโปรโมชั่นของ Welcome Home Package ครับอ๋อมีโปรโมชั่น Welcome Home Package ใช่ครับก็คือกรณีกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกค้าดูคาติของเราปัจจุบันครับสนใจที่จะให้เราดูแลเรื่องเซอร์วิสครับรถเข้ามาเปิดประวัติต่างๆทุกอย่างเรียบร้อยครับสามารถรับตัว Welcome Home Package ได้เลยจริงๆ Welcome Home Package เนี่ยเรามีนำเสนอในส่วนของการฟรีอินสเปคชั่น33จุดด้วยนะครับคือเข้ามาตรวจเช็คฟรีได้เลย33จุดโอ้แปลว่าลูกค้าดูคาติเดิมสามารถลงทะเบียนลงทะเบียนผ่านครับ call center ก็ได้แล้วก็นัดเข้ามาเพื่อลงทะเบียนการเป็นลูกค้าเราเนี่ยรับสิทธิ์แล้วก็มูลแพ็คเกจได้เลยครับแล้วไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรมั้ยไม่มีครับไม่มีเลยฟรีเลยใช่ครับว้าวมีการตรวจเช็คฟรีให้แล้วก็มีการประเมินราคาค่าซ่อมแต่ถ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมือเครื่องเอาไปเลยครับราคา 2,480 บาทว้าวครั้งเริ่มต้นซึ่งถือว่าถูกกว่าเดิมมากครับมากๆเลยถูกมากปกติอยู่ประมาณสัก 4,000 ครับ 4,000 กว่าบาทครับ
ว้าวเฮ้ยอย่างนี้ถือว่าใครที่ใช้ดูคาติอยู่นี่มานี่ได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นใช่ครับผมว่าแทนคำขอบคุณด้วยครับที่ให้ไว้วางใจให้เรามาดูแลหลังการขายต่อครับอ๋อได้แล้วตลอดอย่างน้อย1เดือนเนี่ยเราให้มาครบแพ็คเกจถ้าสมมุติเสียงตอบรับดีผมอาจจะขยายเพิ่มขึ้นอีกครับเพราะช่วงเดือนแรกแต่ว่าถ้าดีก็จะเพิ่มเติมอีกแล้วติดต่อทางไหนตัวคอลเซ็นเตอร์ก็เราจะมีคอลเซ็นเตอร์ครับมี2ส่วนคือเบอร์ที่นี่ก็คือ02ครับ737-8787ครับผมแล้วก็ที่เรียบด่วนนะครับที่ดูคาติแบงคอกประดิษฐ์มนุธรรมเนี่ย02นะครับ021-1888ครับสามารถโทรไปเพื่อนนัดหมายได้แล้วก็แจ้งความประสงค์ขอเป็นข้อมูลแพ็กเกจทีมช่างที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือทีมช่างที่มีประสบการณ์กับดูคาติอยู่แล้วครับแล้วก็ได้รับการอบรมโปรดักต์ใหม่ๆเพิ่มของปีนี้นะครับแล้วแถมเรามีเครื่องมือใหม่ๆล่าสุดนะครับอย่างไดอะโนซิสเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับเป็นตัวแบบ 3.0 นะครับโอเคงั้นเรียบร้อยสำหรับในส่วนของศูนย์บริการครับโดยเฉพาะช่วงแรกเนี่ยเราเปิดทุกวันเลยนะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะไม่มีวันหยุดเพื่อดูแลลูกค้าครับผมอ๋อไม่มีหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาได้ทุกวันครับโอเคได้ขอบคุณมากครับพี่โบครับขอบคุณครับ